พื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ Brianna มีเป็นไรเกือบไม่รอดอ่ะครูทำไมอ่ะลูกโทนาโดค่ะนี่โทนาโดมาใช่ไหมใช่ค่ะเห็นไหมว่าหน้าตามันเป็นยังไงเห็นค่ะมันเป็นยังไงลูกบอกว่าใหญ่ๆแล้วมันหมุนนะโอ้ชัดเลยใช่โทนาโดใช่แล้วโทนาโดมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอคะครูได้เดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังว่าโทนาโดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะโทนาโดนะคะมันเกิดจากการที่อากาศเนี่ยมันแปรปรวนมากๆมีลมแรงมีทั้งลมร้อนลมเย็นมาตีปะทะกันไปหมดเลยมันก็เลยเกิดการม้วนตัวของอากาศแต่ว่าเวลาขมวนขมวนเป็นแนวนอนนะพอทีนี้พอขมวนเป็นแนวนอนเสร็จแล้วเนี่ยอากาศข้างล่างบนพื้นโลกของเราอะค่ะมันร้อนอันนี้อากาศอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วพื้นโลกของเรามันร้อนพอมันร้อนแล้วมันลอยตัวสูงขึ้นแล้วมันก็เลยตีให้ไอ้เจ้าม้วนอากาศอันนั้นอะปังขึ้นเราก็หมุนไล่บีมาเมื่อกี้เลยนั่นแหละค่ะทีนี้บริยาจะยังเห็นภาพไม่ชัดใช่อ่ะที่หนีมาเมื่อกี้ไม่ชัดเดี๋ยวเราจะให้บรีทำทอร์นาโดเองเลยเอาแบบชัดๆอยู่ข้างหน้าบรีเลยไม่ต้องหนีแล้วด้วยทีนี้สร้างขึ้นมาเองเลยแล้วมันจะใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่านี้แหละเท่าขวดจำลองลงมาย่อส่วนลงมาให้บรีทำเองอยู่ในขวดโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันแต่ว่าคุณครูลืมบอกบีไปว่าวันนี้นะคะเราจะมาจำลองทำทอร์นาโด2แบบคือมันสร้างทอร์นาโดได้หลายแบบมาแต่วันนี้คุณครูจะยกมาให้บรีทำทอร์นาโด2แบบเลยเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยว่าเราจะทำแบบไหนงั้นเดี๋ยวเรามาดูการทำทอร์นาโดแบบแรกนะคะว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็จะมีน้ำเปล่ามาที่เราต้องเตรียมเนาะสีผสมอาหารนะคะแล้วก็ขวดเปล่า2ใบแล้วก็มีข้อต่อนะคะไว้ต่อกับขวดเนาะแล้วก็มีลูกปัดนะคะก็จะมีอุปกรณ์แค่นี้เดี๋ยวจะให้บรีทำ1ชุดแล้วก็ขอบคุณครูอีก1ชุดนะคะอุปกรณ์เริ่มต้นให้บรีเทน้ำนะคะใส่ลงไปจนถึงข้อขวดตรงนี้เลยค่อยๆเทได้ไหมเออใจเย็นเด้ออย่าทำเขาหกนะคะเพราะว่าถ้าทำเขาหกเนี่ยเปียกเลยนะลูกพอได้แล้วโอเครอดทีนี้เดี๋ยวมาลุ้นคุณครูสิว่าจะรอดไหมเดี๋ยวเราจะเทน้ำใส่บรีเทใส่คุณครูได้ไหมได้เทใส่อีกหนึ่งขวดต่อไปให้บรีเลือกสีผสมอาหารมีสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองหนูเลือกเลยรอเล่นมีหลายสีสีม่วงคุณครูเอาสีฟ้าละกันหยดลงไปค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวมันจะเห็นไม่ค่อยชัดหยดลงไปในน้ำเลยค่ะโอเคแค่นั้นพอพายุหมุนมาเนี่ยเขาพัดเอาบ้านขึ้นไปด้วยใช่ป่ะบ้านเรือนต้นไม้เราก็จะเห็นว่าเอาบ้านใส่เราบ้านใส่ลงไปนี่นี่เราใช้ลูกปัดแทนนะคะหยอดลงไปสัก 5-6 ลูกเดี๋ยวเราเอาข้อต่อหมุนลงไปเลยลูกหมุนลงไปบิดให้แน่นเลยพอแน่นแล้วนะคะเอาขวดเปล่าหมุนขึ้นไปข้างบนลูกมันหมุนได้2ด้านเลยมันเป็นข้อต่อขวดนั่นแหละค่ะพอเราแน่นแล้วนะคะเราจะพลิกข้อต่อลงมาแล้วเราก็เหวี่ยงค่ะเหวี่ยงเหวี่ยงหมุนเป็นวงกลมนิดนึงของหนูมันเป็นหมุนเราต้องหมุนแบบหมุนกลมๆลูกหมุนกลมๆได้แล้วแล้วเราก็เห็นเลยว่าลูกปัดของเราเป็นไงลูกปัดบินมันหมุนตามแรงเลยใช่ไหมการทำทอร์นาโดจำลองแบบแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบที่2การบรีพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองทอร์นาโดจำลองแบบที่2กันเลยบรีตอนนี้คุณครูเตรียมอุปกรณ์นะคะสำหรับการทดลองทำทอร์นาโดจำลองแบบที่2มาแล้วอุปกรณ์เยอะแยะมากเลยบรีเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำให้นะคะว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์อย่างแรกนะคะก็คือน้ำเปล่านะคะมีช้อนนะคะเป็นช้อนสำหรับผสมสำหรับตักเนาะแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะมีกากเพชรลูกแล้วก็ขวดน้ำแล้วก็มีชามผสมนะคะเอาไว้ผสมสารที่เราจะทำเนาะแล้วก็มีสีผสมอาหารนะคะแล้วก็เพื่อความสวยงามนี่คุณครูมีสติกเกอร์ให้ด้วย
มาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันนะคะโอเคบรีเดี๋ยวเรามาทำการผสมสารกันก่อนเริ่มต้นนะคะก็คือเดี๋ยวให้บรีเติมน้ำใส่ลงไปในถ้วยผสมอันนี้เลยอันนี้คุณครูเอาบีกเกอร์มาให้บรีทำเลยนะคะเต็มยังพอแล้วหรือพอแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักน้ำยาล้างจานลงไปประมาณ1ช้อนนะคะเอาลงไปคนๆลูกประมาณนั้นเหรอหยดคนๆลงไปเลยเอาช้อนคนลงไปเลยลูกเดี๋ยวเราจะหยดสีลงไปเพื่อความสวยงามอุ้ยโอ้ลุ้นเอ้ยโอเคคนให้เข้ากันลูกลุ้นตั้งนานเนี่ยจะเป็นสีชมพูใสๆบรีเติมผงกากเพชรลงไปลูกอยากได้สีอะไรคะคุณครูขอสีมีอีกนะไม่ต้องเติมเยอะนะลูกเดี๋ยวมันทึบไปหมดนะคะปากใส่ลงไปอย่างละครึ่งช้อนพอลูกอย่างละครึ่งช้อนโอ้โหโปรยปลายพอแล้วช้อนคนเลยชนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ชนคนเท่ากันชนเลยชนเลยเดี๋ยวเราจะเติมลงไปนะคะประมาณ3ใน4ของขวดก็คือเกือบถึงคอขวดตรงอันนี้เราปิดฝาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการหมุนเวลาเราหมุนนะคะจับด้านบนแล้วก็หมุนเป็นวงกลมลองดูหมุนแบบโอเปร่าหรออันนี้ได้ไหมหมุนว้าวมีทอร์นาโดอยู่ในขวดด้วยโอ้อีกวิธีหนึ่งก็คือจับก้นขวดลูกแล้วก็เวียงเลยว้าวเป็นทอร์นาโดในขวดโอ้ my เดี๋ยวให้บีเอากลับไปหมุนด้วยอันนี้คุณครูให้บีตกแต่งนะคะเป็นทอร์นาโดติดอยู่ในขวดนะจะให้ทอร์นาโดหมุนเอาตัวอะไรลอยขึ้นมาได้มีบ้านเห็นไหมมีเจ้ากิ้งก่าตัวสีส้มสีชมพูสีเขียวเห็นป่ะทำได้เลยตกแต่งได้เลยก็คือกลืนได้2แบบแล้วเนาะใช่มันก็เกิดจากอย่างที่คุณครูบอกว่ามันเกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศใช่มั้ยไอ้เจ้าตัวทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในขวดทั้ง2แบบเนี่ยก็เกิดจากความแปรปรวนของแรงดันเหมือนกันเวลาเราเหวี่ยงมันก็เลยเกิดทอร์นาโดในขวดได้นะคะอันนี้ก็ให้บรีเอากลับไปเล่นได้เลยเนาะชอบมั้ยชอบค่ะโอเคแต่ว่าไม่ได้จบแค่นี้นะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับการวัดสภาพอากาศเพราะว่าทอร์นาโดเนี่ยมันเกิดจากการที่สภาพอากาศมันแปรปรวนใช่ไหมแล้วเราจะมีเครื่องมืออะไรในการวัดว่าสภาพอากาศเนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบไหนลมแรงไหมลมมาทางไหนมาเร็วหรือเปล่านะคุณครูมีเครื่องมือที่ใช้ในการ okay. วัดนะเดี๋ยวนี้จะมาสอนกันอันนี้คุณครูเอาเครื่องมือที่ใช้วัดสภาพอากาศมานะคะอันนี้เป็นแบบจำลองแบบย่อส่วนเครื่องมือจริงๆเขาจะอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาบีเคยได้ยินไหมกรมนี้เขาจะวัดสภาพอากาศเลยว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นแบบไหนนะคะโดยเครื่องมือหลักๆที่เขาจะใช้เนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่แบบแบบแรกอันนี้เราเรียกว่าวินเวนนะคะหรือว่าสอนลมเวลาที่ลมพัดมาทางไหนเนี่ยไอ้เจ้าหัวลูกศรมันจะชี้ไปทางนั้นเพราะว่าลมเนี่ยมันจะตีหางลูกศรไปทำให้หัวเนี่ยมันชี้มาเห็นไหมเบาหลุดปลิวไปหมดแล้วเราก็จะบอกได้ว่ามาทางทิศตะวันออกตะวันตกเหนือใต้อะไรอย่างนี้เนาะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าแอนิโมมิเตอร์ลูกมันเป็นตัวที่ใช้วัดความเร็วของลมถ้าลมมาเร็วมาแรงมันก็จะหมุนเร็วลองเป่าช้าๆมันก็จะหมุนช้าเห็นไหมหมุนเร็วมันก็ไปเร็วใช่มันก็คือหมุนไปหมดนี่เลยเพราะว่าแรงเกินอันนี้นะคะก็คือเครื่องเขาเรียกว่ามาตรวัดน้ำฝนหรือว่าเรนเกจก็คือใช้วัดความสูงของน้ำฝนถ้าฝนตกลงมาหนักมันก็จะสูงมากแต่ถ้าเกิดฝนตกลงมาน้อยมันก็จะสูงไม่เยอะอันนี้เขาใช้วัดปริมาตรน้ำฝนนะคะว่าตกหนักหรือตกไม่หนักแล้วในนี้นะคะอันนี้คือน้ำที่เอาไว้ถ่วงไม่ให้มันร่วงหรอกจริงๆไม่มีอะไรอันนี้อีกตัวนึงก็คือเทอร์โมมิเตอร์นะคะอันนี้รีเห็นไหมเทอร์โมมิเตอร์ก็ใช้วัดอุณหภูมินะคะของอากาศว่าร้อนมากหรือร้อนน้อยนั่นเองซึ่งปัจจัยต่างๆเนี่ยส่งผลต่อสภาพอากาศทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้บรีทำเจ้าสอนลมกับแอนิโมมิเตอร์เป็นของตัวเองแล้วเอากลับบ้านไปเลยนี่บร
ีเดี๋ยวคุณครูจะให้มาทำอุปกรณ์นะคะในการวัดสภาพอากาศ2 อย่างก็คือสอนลมกับแอนิโมมิเตอร์เดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันว่าเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์นะคะอย่างแรกก็คือคุณครูมีชุดสำเร็จของเจ้าสอนลมนะคะเจ้าตัวแอนิโมมิเตอร์มาให้แล้วอุปกรณ์ก็จะมีต่อไปก็คือหลอดนะคะถ้วยกระดาษค่ะแล้วก็ดินน้ำมันคลิปหนีบกระดาษนะคะแล้วก็ปืนกาวกับสก็อตเทปนะคะเราเตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกันเดี๋ยวเราจะมาทำซ้อนลมก่อนเลยนะคะก่อนอื่นเลยก็ให้บรีแกะเจ้าตัวฐานที่เป็นวงกลมนะคะมันจะมีทิศบอกเลยเหนือใต้ออกตกแล้วก็แกะเจ้าตัวไก่ออกมาด้วยลูกไก่กับสอนลมมันจะติดอยู่ด้วยกันนะดึงออกมาค่อยๆฉีกมาลูกตอนนี้เจ้าสอนลมของเรามันยังไม่มีตัวยึดเดี๋ยวเราจะต้องมาทำตัวยึดก่อนโดยการเอาคลิปหนีบกระดาษนะคะสองอันคือเราจะดึงขอบตรงนี้ออกค่ะดึงให้มันยืดออกมาใช่ดึงยืดออกมาทีหนึ่งให้มันเป็นแบบนี้ทำสองอันก็คือของครูอันหนึ่งทำให้บรีแล้วบรีทำอีกอันหนึ่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอามาประกบกันนะคะแล้วเราจะวางลงไปตรงนี้ให้มันยึดซ้ายขวาแล้วเราจะเอาสก็อตเทปนะคะพันตรงก้านคลิปหนีบกระดาษตัวนี้แล้วเราก็พันลูกพันแน่นๆเลยได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราวางลงไปค่ะวางทับลงไปตรงนี้เอาก้านลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราเอาสก็อตเทปของครูดึงให้เล็กๆนะคะแปะยึดไว้อึ๊บยึดไว้อยู่ตรงกลางเลยยึดถูกต้องแปะข้างๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอาสก็อตเทปปิดหน้าปิดหลังโอเคได้ตัวสอนลมแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำตัวฐานข้างล่างเราจะปั้นก้อนดินน้ำมันหรือเป็นตัวยึดฐานด้านล่างปั้นแล้วก็วางเอาไว้ตรงจุดตรงกลางเลยลูกยึดไว้นะคะเอาดินน้ำมันแบะออกข้างๆรีดออกไปข้างๆยึดไว้อย่าให้เขาร่วงเดี๋ยวเราจะเอาหลอดปักลงไปลูกเดี๋ยวเราตัดหลอดก่อนเราจะลองครอบลงไปแบบนี้นะคะแล้ววัดความสูงให้หลอดเนี่ยเลยขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วเราก็ค่อยตัดฟึบแล้วเราก็ปักลงไปให้อยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะแน่นแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเจาะแก้วของเรานะคะตรงกลางเอาดินสอเจาะแก้วตรงกลางค่อยๆปักลงไปลูกเดี๋ยวมันรูใหญ่เกินใช่ไหมคะปักลงไปค่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาสอนลมของเราเสียบลงไปบนหลอดลูกเดี๋ยวเราเอาสอนลมของเราเสียบเข้าไปในหลอดเราก็จะได้สอนลมแล้วที่เราเป่าแต่เวลาเราเป่าเราต้องเป่าทางด้านหางก่อนนะคะเพื่อให้ลมมันตีแล้วให้หัวลูกศรเนี่ยชี้มาทางที่ลมพัดมาเดี๋ยวคุณครูจะยิงกาวร้อนนะคะติดรอบๆขอบแก้วเนาะมันจะได้ไม่หลุดนะคะมาเดี๋ยวคุณครูยิงปืนกาวให้ลอยแล้วเจ้าสอนลมของน้องบรีนะคะเย้นะคะน่ารักไหมเป่าฟุ๊บโอเคนะคะสอนลมก็จะเป็นตัวที่ใช้บอกว่าลมพัดมาจากทางทิศไหนโดยดูจากหัวลูกศรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องมืออันที่สองก็คือเจ้าแอนิโมมิเตอร์เครื่องวัดความเร็วลมเราก็จะทำคล้ายๆกับอันเมื่อกี้แหละเนาะเราก็แกะออกมาเลยนะคะแกะออกมาแล้วใช่ไหมคะ3อันเนาะอันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปหนีบกระดาษแต่ว่าคราวนี้เราจะต้องดึงออกมา2ทีนะคะเมื่อกี้เราดึงแค่รอบเดียวใช่ไหมใช่ให้มันตั้งอยู่ใช่ไหมคะอันนี้บรีดึงออกมาอีกทีนึงมันจะยาวขึ้นเห็นไหมแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือเราจะติดสก็อตเทปตรงฐานค่ะสามอันเลยติดไว้ด้วยกัน3อันมาแล้วนี่แล้วก็จัดให้เขาเป็นก้านเหมือนก้านล่มเลย3อันแบบนี้บรีเอาด้านสีฟ้านะคะซ่อนเข้าไปข้างในลูกประกบกันตรงนี้เห็นไหมนี่โอเคมันก็จะเป็นเหมือนเป็นกรวยเล็กๆเห็นไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาสก็อตเทปติดด้านในเนาะเย้แล้วเราก็จะวางเขาเรียงไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็จะใช่แล้วก็จะแปะแบบนี้โอเคไหมเดี๋ยวเราเอาสก็อตเทปแปะปึ๊บปึ๊บโอเคเราได้แล้วนะคะจานดาวเทียมของเรา3อันเอาดินน้ำมันนะคะเป็นฐานยึดตรงกลางเนาะแล้วเดี๋ยวเราเอาแก้วเอาถ้วยกระดาษของเราครอบลงไปพร้อมกับหลอดเมื่อกี้ไปไหนแล้วหลอดปักลงไปเหมือนเดิมปุ๊บเราลองใส่เจ้าตัวนี้ลงไปเรียบร้อยลองเป่าสีชนขอบไหม
ไม่ชนก็ใช้ได้วันนี้ก็สนุกสนานได้ความรู้กันไปนะคะก็สุดท้ายนะคะเราอยากจะมีคำถามมาถามถึงเด็กๆ เนาะว่าวันนี้เราทำเครื่องมือ2แบบมีสอดลมกับมีแอนิโมมิเตอร์คำถามถามเด็กๆนะคะว่าเครื่องมือชนิดไหนที่ใช้วัดทิศทางที่ลมพัดมาว่าเราอยากจะรู้ว่าลมพัดมาทางทิศไหนเนี่ยใช้ตัวไหนในการวัดนะคะถ้าคิดว่าเป็นสอดลมกด1ถ้าคิดว่าเป็นแอนิโมมิเตอร์กด2ตอบคำถามกันเข้ามาได้เยอะๆเลยวันนี้นะคะเบียน่าได้ความรู้มากเลยค่ะและก็สนุกด้วยและถ้าเพื่อนๆนะคะอยากสนุกเหมือนเบียน่าก็อย่าลืมมาที่ไซเอนเทียนะคะก็ไซเอนเทียนะคะฝากช่องทางการติดต่อไว้ถ้าเราอยากจะเรียนรู้ผ่านการทดลองเรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นนะคะก็มาพบกันที่ไซเอนเทียได้นะคะตอนนี้เรามีทั้งหมด5ศูนย์การเรียนรู้นะคะที่ทรีออนทรีพระราม3ค่ะเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะเซ็นทรัลลาดพร้าวตึก CP พญาไทนะคะแล้วก็จุฬายูเซ็นเตอร์ค่ะพร้อมกับช่องทางการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจของไซเอนเทียหรือว่า LINE @ของไซเอนเทียนะคะพิมพ์ @แล้วก็ไซเอนเทียได้เลยค่ะแล้วก็มาติดตามรับข่าวสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับไซเอนเทียได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย